รซเปิดแชทแม่ขอโทษไม่บอกเรื่องอดีตลั่นบาปกรรมมีจริงสืบเนื่องจากเกรซชลิตาอดีตแฟนสาวพัชสรันสิริลักษ์ออกมาแฉดาราชายคนหนึ่งนิสัยค่อนข้างปากปีจอเอาเรื่องไม่จริงของคนอื่นไปพูดสร้างความเสียหายให้คนอื่นทั้งที่ตัวเองนั้นสร้างภาพปลอมเปลือกสุดๆต่อมาได้เปิดภาพรอยฟกช้ำตามตัวกับเรื่องราวในอดีตที่ถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกายแต่เรื่องราวทั้งหมดก็เงียบลงจบที่ภาพนั้นและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกล่าสุดสาวเกรซเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์ภาพแชทไลน์คุยกับคุณแม่ที่ดูคุณแม่เป็นห่วงเธออย่างมากที่ผ่านมาสาวเกรซไม่เคยบอกเพราะไม่อยากให้แม่เสียใจ